สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพื่อนเกษตรยุคใหม่ครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับการเลี้ยงปลาไหลน้ำใสนะครับนี่ครับคือการเลี้ยงปลาไหลนี่คือการบ่อขุนปลาไหลนะครับเดี๋ยวผมพามาศึกษาว่าอุปกรณ์ที่เขาทำเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับผมนี่มาเริ่มต้นที่บ่อตรงนี้เลยครับความกว้างของบ่อก็คืออยู่ที่นะครับเมตรละ10คูณเมตรละ10นะครับผมนะครับความสูงก็อยู่ที่50เซนนะครับปูกระเบื้องนะครับผมนี่ครับปลาไหลก็จะเลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเลี้ยงง่ายๆนะครับผมนี่ครับแล้วมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายนะครับจะเจาะรูข้างล่างนะครับผมเพื่อให้น้ําระบายลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างเขาจะทําการต่อท่อนะครับผมส่วนท่อตรงนี้นะครับเขาจะทําการเจาะรูนะครับเพื่อวางเป็นระบบน้ํานะครับเห็นไหมครับรูที่เห็นก็คือว่าจะวางระดับจากน้ําครับให้อยู่ระดับประมาณนี้นะครับการเจาะรูตรงนี้นะครับผมนะครับก็แค่นี้นะครับก็จะเป็นน้ําวนนะครับเป็นระดับน้ําวนน้ําเขาก็จะไหลลงไปในบ่อตรงนี้แล้วก็ไหลออกตรงนี้นะครับระดับน้ําก็จะอยู่แค่ประมาณตรงนี้เพื่อนะครับเพื่อการวางระดับน้ํานะครับผมนี่ครับก็จะอยู่ขนาดนี้เลยครับเติมน้ําตลอดนะครับนี่คือการเลี้ยงแบบว่าเราไม่ต้องทำความสะอาดบ่อบ่อยนะครับผมก็จะเป็นน้ำวนออกนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับในส่วนของตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือว่าเขาจะสังเกตไหมครับว่าจะมีทุกบ่อนะครับจะมีทุกบ่อเลยนะครับจะมีทุกบ่อนี่คือเราเขาจะทำเพื่อทำความสะอาดเอาไว้ทำความสะอาดบ่อนะครับตัวนี้นะครับทำความสะอาดบ่อนะครับผมเขาจะไม่ใช้ตัวนี้ร่วมกันนะครับสังเกตเกิดจะมีอยู่ทุกบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้สมมติว่าเราใช้อยู่ตรงนี้นะครับใช้บ่อนี้ปุ๊บแล้วไม่ใช้อีกบ่อนึงนะครับเหมือนเรานำโรคบ่อนี้ไปหาบ่อนี้ไปหาบ่อโน้นนะครับเรื่อยๆก็เลยจะทำการให้นะครับปลาไหลเขาเป็นโรคที่ไปทั้งหมดนะครับผมนี่ครับผมฉะนั้นเราคือว่าตัวนี้ก็คือสำคัญนะครับผมการเลี้ยงปลาไหลในบ่อน้ำใสนะครับนี่เลี้ยงได้เลี้ยงง่ายนะครับผมนี่ครับปลาไหลกินอาหารไม่เยอะนะครับผมการตลาดถือว่ากว้างนะครับผมกิโลก็ไม่ต่ำกว่า150ถึง300นะครับผมระยะเวลาการเลี้ยงก็จะอยู่ที่ 5-6 เดือนเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับคือการเลี้ยงปลาไหลในบ่อนะครับในบ่อปูนในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำวนน้ำใสนะครับนี่ครับเลี้ยงปลาไหลในน้ำใสนะครับผมนี่ครับใครที่มองหาอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับพี่น้องครับสามารถตอบโจทย์ได้เลยในเรื่องของการเลี้ยงปลาไหลนะครับนี่ครับระบบน้ำอะไรก็ลองไปทำดูก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยนะครับหรืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับกดคอมเมนต์มาแล้วก็กดติดตามนะครับผมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลี้ยงปลาไหลต่อนะครับผมขอบคุณครับ